มาถึงเรื่องราวคาคราวเมาส์แตกของคนในวงการบันเทิงกับน้องแพตตี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ข่าวบันเทิงวันนี้นะคะโหมีแต่เรื่องรักรักทั้งนั้นค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะกับคู่รักใจบุญก่อนก็แล้วกันค่ะเต้ยจรินพรแล้วก็อเล็กซ์เรนเดลค่ะคู่นี้นะคะนอกจากจะจัดทำโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือช้างแล้วเนี่ยล่าสุดนี้เห็นบอกว่าจะทำคอนเสิร์ตเล็กๆเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่เขาใหญ่ในช่วงปลายปีค่ะแม่แต่ว่าหนุ่มอเล็กซ์นะคะทำดีขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่วายนะคะถูกหาว่าดังแล้วเยอะไปชมกันค่ะส่วนเรื่องเมื่อไหร่นะคะจะมีละครลงจอคู่กันกับแฟนสาวเต้ยจรินพรบ้างอเล็กซ์ก็บอกนะคะว่ารอลุ้นอยู่ทั้งเรื่องคิวที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ฝ่ายหญิงค่ะยินดีรับงานคู่กันไม่ได้มีปัญหาอะไรดูจะมีแต่ข่าวดีๆเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ไวถูกเมาส์ค่ะว่าตั้งแต่อเล็กซ์ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าตัวจะเลือกรับบทมากขึ้นด้านอเล็กซ์จะว่ายังไงนะคะกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะไม่ใช่ครับผมไม่เคยเลือกบทเลยครับผมก็พอจบจากตรงนั้นมาผมก็รับ2เรื่องก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่วางไว้เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถามว่ามันความคิดมันเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนนะครับพอเราถึงจุดนึงเราก็อยากที่จะมีผลงานดีๆต่อเนื่องแล้วเราก็ต้องดูนิดนึงแต่เราไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ไปบอกผู้ใหญ่ว่าเราไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็วางให้เราแล้วเขาก็วางให้เราได้ดีมาตลอดแล้วที่เราได้รางวัลได้อะไรก็เพราะผู้ใหญ่วางให้เราจะไปเถียงเขามันก็ไม่ใช่ครับยังน่ารักเหมือนเดิมสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกบทเป็นที่ผู้ใหญ่จัดการให้ต่างหากคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มอีกคนที่เหมือนกับว่าถ้าอายุเยอะไปก็ยังหน้าเด็กอ่ะเหมือนมอสอะไรเขาจะเป็นอย่างเงี้ยหน้าเห็นเนี่ยก็หน้าตายตัวเล็กๆแล้วก็หน้าเด็กโครงหน้าเป็นฝรั่งคือโชคดีนะคะปกติฝรั่งส่วนใหญ่จะหน้าแบบว่าดูมีอายุมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่คนนี้โชคดีจริงๆค่ะเอาล่ะมาที่เธอคนนี้กันบ้างนะคะที่ตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูค่ะกับจ้าจิตตาภานะคะที่ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับผู้จัดเอิร์นนิธิพัฒน์ค่ะเห็นเขาว่ากันว่าตอนนี้ขึ้นแท่นนะคะเป็นลูกสะใภ้ผู้จัดเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าคุณเอิร์นเนี่ยเป็นลูกชายของคุณก้อยทาริกาผู้จัดละครชื่อดังนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันก่อนนะคะจ้าได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญย้อนหลังของผู้จัดละครแม่ก้อยทาริกาณบ้านบางแคที่ผ่านมาค่ะงานนี้หลายๆคนนะคะก็เลยจับตามองว่าประกบติดว่าที่แม่แฟนขณะนี้เนี่ยเพื่อเตรียมตัวขึ้นแท่นว่าเป็นลูกสะใภ้ของแม่ก้อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันค่ะโอ้ยนักแสดงมาเยอะค่ะหลายคนไม่ใช่แค่จ๋าจริงๆเราเกรงหรือว่าอะไรยังไงไหมน้องจ๋าคนก็ยังจับตาอยู่อะไรเงี้ยไม่ค่ะก็เรื่อยๆเดี๋ยวก่อนคอเคล็ดนะสำหรับความสัมพันธ์ตอนนี้กับพี่เอิญยังไงบ้างคะกระเตื้องขึ้นไหมก็เหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆแต่ก็จะมาได้กินเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์ได้คุยบอกว่าไปเที่ยวค่ะดีค่ะก็เจอในกองอยู่แล้วค่ะอย่างวันเกิดนี้จะพาไปกินข้าวหรือว่าอะไรจริงๆแม่เกิดเมื่อวันที่27อ่ะค่ะก็ไปทานมาแล้วพาไปทานข้าวเนี่ยแหละค่ะก็บอกแม่ไปแล้วเนาะก็ให้คุณแม่แบบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหอบเค้กมาจากช่องค่ะเค้กของช่องค่ะตอนจ้าหอบคนก็นึกว่าเป็นจ้าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแม่ถือนะใช่จ้าคนก็ยังมีความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยบ้างคุณแม่ก็เอ็นดูค่ะน่ารักมากคุณแม่บอกว่าไฟเขียวอย่างนี้เราแบบเดินหน้าคือตอนนี้มันก็ชัดอยู่แล้วเนาะก็คบกันก็เป็นปกติค่ะข่าวนี้สอนให้รู้ว่าอาจจะถามดาราแสดงที่เขาไม่ได้เป็นขาเมาส์เขาเป็นคนเรียบร้อยก็จะได้คำตอบแบบค่ะสั้นก็ดูใจดีค่ะเอาเป็นว่าคบกันนะจากกองถ่ายค่ะแต่อนาคตจะแต่งหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะคราวนี้เราไปที่รักแป๊กกันบ้างนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะปันปันนะคะสุทัตตาค่ะนักแสดงจากเรื่องฮอร์โมนนะคะแล้วก็หนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒิค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะรักวัยใสก็ต้องจบลงซะแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าเข้ากันไม่ได้ค่ะล่าสุดนะคะมีคนตาดีเห็นปันปันไปกินข้าวกับมาร์ชจุฑาวุฒิที่ห้างดังแห่งหนึ่งหลายคนก็เลยมองว่าทั้งคู่นะคะกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งงานนี้ปันปันก็ได้ออกมายอมรับว่าไปด้วยกันจริงแต่ในฐานะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะเปล่าไม่มีการกลับมาคบกันค่ะใช่ก็คือใช่กลับมาสนิทกันค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้ยังคงเป็นพี่น้องหรือยังไงใช่แต่ว่าก็คือคุยกันมากขึ้นค่ะก็คือสนิทกันปกติยัง
ังยังค่ะไม่มีอะไรอ๋อก็ใช่หนูเคยมากับเขามา2รอบใช่ค่ะรอบนึงก็มาซื้อของเขาอีกรอบนึงคือว่าตรงกันก็เลยออกมาด้วยกันค่ะไปกันหลายครั้งไหมคะหรือว่าไม่บ่อยนะคะใช่มาสยามก็คงแบบปกติไม่มาสยามอยู่แล้วใช่แต่คือมาซื้อของขวัญมาตรงสยามร้อนค่ะเออคนใช่หวานกันมากแบบทางไอจีเลิกกันแล้วไม่ค่อยมีแล้วใช่ก็ถือเป็นการแบบเป็นคนจิ้นกันเนาะว่ามันจะมีโอกาสกลับไปได้ไหมคะปันอันนี้ก็ต้องลองดูไปนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่มีอะไรค่ะใช่ก็คือกลับมาคุยกันอ๋อกับคุยกันได้ค่ะใช่นี่ก็คุยเหมือนเดิมไหมคะใช่เริ่มพัฒนามาขึ้นเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วก็คุยกันปกติอะค่ะเหมือนที่หนูคุยกับคนนี่ไงคะเด็กคนนี้ค่ะที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูใช่ไหมคะต้องมาบัตรรับด้วยปีนี้ใช่ค่ะก็ปฏิเสธกันไปนะคะว่าเลือกคบกันแล้วนะก็อนาคตจะอีกไกลเดี๋ยวก็คงจะหาคนที่ดีกว่าแล้วก็เหมาะสมกับทั้งคู่ได้ค่ะคราวนี้นะคะเราไปพูดถึงนักร้องนะคะหญิงคู่หูดูโอกันบ้างวินาทีนี้ต้องยกให้กับนิวจิ๋วค่ะทำล่าสุดนี้นะคะพวกเธอกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งที่2ด้วยรับรองว่าแฟนๆได้เต็มอิ่มกับเสียงเพลงของพวกเธออย่างแน่นอนค่ะโดยทั้งนิวและจิ๋วนะได้เตรียมตัวฟิตร่างกายค่ะเพื่อคอนเสิร์ต MJ Concert We Belong Together คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2พวกเธอค่ะโดยงานนี้ทั้งคู่ได้ออกมาการันตีนะคะว่าต้องแซ่บแล้วก็เด็ดกว่าครั้งเดิมพร้อมบอกแฟนๆว่าให้เตรียมใจพบกับเซอร์ไพรส์บนคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวไปฟังเสียงพวกเธอกันค่ะวันนี้เป็นวันที่เราตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นวันแรกที่เราพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตนะคะ We Belong Together ค่ะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ของนิวจิ๋วนะคะมันต้องแซ่บมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราเตรียมทั้งทีมในเรื่องของการร้องแล้วก็โชว์ที่แบบว่าจัดเต็มมากขึ้นเขาเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ทางด้านดนตรีนะคะ We Belong Together ก็มาจากความรู้สึกของเราสองคนก็คือถูกสร้างมาเพื่อกันและกันเป็นคู่หูดูโอที่เรียกว่าเป็นทั้งเพื่อนซีตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นสองคนสองเสียงสองประสานที่เรียกว่าก้าวมาไกลขนาดนี้ค่ะความพร้อมก็จริงๆก็ทำกันบ้านอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็พยายามแบบว่าเวิร์กช็อปอะไรใหม่ๆให้กับโชว์ให้มันแบบว่าพร้อมจริงๆเพราะว่าเดือนพฤศจิกาที่เราจะทำกันจริงๆก็อยากจะให้แบบชัวร์หมดว่าจะเป็นเพลงหรือว่าโชว์ที่เราแบบว่าเตรียมเป็นสาวเชียงใหม่ทั้งคู่เสียงดีมากๆนะนักร้องคู่นี้เขาเรียกว่าดูโอประสานเสียงได้เพราะจริงๆค่ะแฟนๆก็เตรียมตัวซ้อมร้องซ้อมเต้นเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของทั้งคู่ค่ะคราวนี้ค่ะจะไปต่อกันที่เรื่องที่น่าตกใจนะคะของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เจ้าแม่สัญญกรรมนะคะอย่างจอห์นรีเวิร์สวัย81ปีกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากที่เธอหยุดหายใจค่ะหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังผ่าตัดทำสัญญกรรมนะคะเส้นเสียงแล้วก็ลำคอเดี๋ยวไปดูกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมลิซาริเวิร์สค่ะลูกสาวของโจนเคยให้สัมภาษณ์ว่าอาการของคุณแม่นี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามนะโจนก็ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทั้งนี้โจนรับรู้ถึงกำลังใจของแฟนนะคะที่ร่วมกันให้กำลังใจเพราะหลังจากที่ข่าวล้มป่วยของโจนเนี่ยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะมาร่วมกันอธิษฐานขอให้อาการของเธอเนี่ยดีขึ้นค่ะแต่แน่นอนว่าตอนนี้กำลังต้องเข้ารับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยโจนรีเวิร์สนะคะก็เป็นเจ้าแม่สัญญกรรมเธอผ่านมิดหมอมานับครั้งไม่ทวนโดยให้เหตุผลว่าแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่อยากหยุดสวยโดยทุกครั้งหลังสัญญกรรมก็จะมีลูกสาวเมลิซานะคะคอยดูแลระหว่างพักฟื้นเสมอค่ะค่ะเห็นแล้วอ๋อเลยก็ยังสวยนะไม่ใช่ว่าสัญญกรรมแล้วหน้าเปลี่ยนไม่ใช่ค่ะค่ะก็คือยังคงมีความสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะปิดท้ายวันนี้นะคะต้องไปประเด็นร้อนเรื่องราวระหว่างดีไซเนอร์ชื่อดังค่ะคุณกุ้งคูนิต้านะคะกับนักแสดงนะคะแล้วก็นักร้อง2คนค่ะก็คือแม็กแล้วก็ปุยฝ้ายที่ทั้งคู่เนี่ยมีนัดว่าต้องมาเดินแฟชั่นโชว์ให้กับพี่กุ้งคูนิต้าแต่ดันไม่มางานนี้นะคะพี่กุ้งโกรธมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแน่นอนค่ะว่าพี่กุ้งคูนิต้านะคะกำลังจัดงานใหญ่ค่ะ Japan Expo Thailand 2014ซึ่งทั้งแม็กแล้วก็ปุยฝ้ายเนี่ยเบี้ยวนะคะที่จะมาเดินแบบค่ะเพราะว่าบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของค่าตัวแล้วก็ยังประกาศชัดเจนว่าไม่ขอร่วมงานนะคะกับแม็กแล้วก็ปุยฝ้ายอีกอย่างเด็ดขาดค่ะเนื่องจากทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเครดิตกับสถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะโดนฟ้องร้องเรื่องไฮไลท์งานที่เสนอไปแต่ต้องมาถูกเบี้ยวงานเพราะว่าคู่รักคู่นี้ค่ะโดยปุยฝ้ายได้โพสต์ผ่าน IG ของตัวเองค่ะว่างานนี้งานช่วยไม่ได้ค่าจ้างแต่อย่างใดส่วนเรื่องค่าตัวไม่เคยเรื่องมากทำด้วยใจล้วนๆแต่ยังบอกอีกว่าไม่เคยเรื่องมากค่ะ
ค่ะละนั่นก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ต้องติดตามประเด็นร้อนกันต่อไปนะคะเรื่องของคุณกุ้งกุนิต้ากับแม็กซ์วีระดนด้วยค่ะ